ดูกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์นั่นก็คือเคียงคู่รู้ค่ากับทกส.วันนี้นะคะจะพาไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโป่งกระทิงจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่ว่ากันว่าสับปะรดอร่อยมากแต่อร่อยสดๆยังไม่พอเขาเอามาทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะทกส.เข้าไปสนับสนุนค่ะไปติดตามกันเลยนะคะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกส.ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบ้านโป่งกระทิงค่ะไม่เห็นมีกระทิงสักตัวเลยมีแต่กระเทยค่ะตายแล้วป้าตบกันไหมล่ะฮะแต่ตอนนี้นอกจากกระเทยนะคะเรามีสับปะรดหวานๆให้พี่กระบูทานด้วยนะคะเขาชิมอันนี้ได้หรือเปล่าคะได้ค่ะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้กินค่ะอันนี้ให้รัชนีให้พี่รัชนีนะคะเป็นไงคะอร่อยหวานอยากทานแบบนี้ต้องมาที่โป่งกระทิงนะคะแล้วอาการกระเทยจะหายไหมคะแน่นอนค่ะเรียบมากกว่าเดิมค่ะท่านประธานฮะที่นี่เขาปลูกไอ้สับปะรดกันทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยเหรอฮะ 80% ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจเลยแล้วเป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยหวานจังเลยพันธุ์ปัตตาเวียค่ะจริงๆเราก็เอาหน่อมาจากที่อื่นแต่ว่าพอมาปลูกเป็นโซนแถบทางเนี้ยสับปะรดจะหวานเพราะว่าในดินนะมันจะมีธาตุโพแทสเซียมสูงทำให้สับปะรดทานแล้วหวานไม่กัดลิ้นครับค่ะจริงๆด้วยนะจุดเด่นมันไม่กัดลิ้นอย่างที่ว่าเลยอ่ะแล้วพอปลูกเสร็จเนี่ยเราเอาไปขายที่ไหนฮะตอนนี้ที่กลุ่มก็ส่งแมคโครทั่วประเทศแล้วก็บิ๊กซีทั่วประเทศค่ะเป็นแบบผลสดเนี่ยนะเป็นผลสดค่ะแล้วเราก็มีปอกขายบนสยามพารากอนบิ๊กซีราชดำริน้ำหนัก 1.1 ถึง 1.5 อันนี้ส่งแมคโครถ้า 1.2 ถึง 1.5 อันนี้ส่งบิ๊กซีถ้าน้ำหนักไม่ถึง1กิโลเราก็ส่งแปรรูปแล้วสาวๆทกส.นี่เขามายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยคะท่านประธานคะที่เขามายุ่งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าถ้าไม่มีทกส.ก็จะไม่มีกลุ่มในวันนี้เราก็ได้ทกส.เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องโรงเรือนโรงคัดบรรจุโรงแปรรูปเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เอาเงินไปให้ลูกกลุ่มได้ปลูกสับปะรดเพิ่มเพื่อที่ว่าเราจะได้มีวัตถุดิบส่งกันเหนื่อยไหมครับโอ้ยไม่เหนื่อยเลยครับแต่หิวน้ำครับท่านผู้ช่วยครับครับมาที่นี่ต้องได้ชิมน้ำสับปะรดสดๆครับคั้นจากธรรมชาติเลยครับ100%เลยครับ 100% ต่อสารด้วยครับอันนี้ครับปกติเขาทำรับแขกเหรอคะที่เนี่ยทั้งรับแขกและทั้งจำหน่ายด้วยนะครับรับแขกด้วยรับไทยด้วยรับกินด้วยรับทุกอย่างนี่มันสับปะรดแท้ๆไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมอะไรเลยครับโอ้ท่านผู้ช่วยฮะครับที่นี่ทกส.มาช่วยชาวบ้านยังไงบ้างครับหลักการทำงานเราก็ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทุนนำพาชุมชนนำพาชาวบ้านเนี่ยไปสู่ในทิศทางที่พัฒนาเขานอกจากน้ำสับปะรดมีอะไรอีกบ้างครับของเรานะคะพอตกเกล็ดแล้วเราก็จะมาแปรรูปนะคะก็จะมีสับปะรดกวนแล้วก็สับปะรดหยีหยีเราก็จะมี2แบบก็คือหยีกลมกับหยีเส้นค่ะสับปะรดหยีซิมกันใหม่ๆได้ครับนี่ฮะอันนี้คุณกำพูอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสาธิตการกินสับปะรดเขาเรียกหยีกลมนะครับเราก็เอามือจับหยีก่อนนะฮะแล้วก็เอาหยีใส่ปากครับโอ้ใช่ได้คุณได้ยินร้องไหมขอหยีเส้นได้ไหมคะโอ้โหอันนี้ชอบหยีเส้นนี่เป็นเส้นอร่อยมากค่ะอันนี้เรามีขายที่ไหนครับถ้าเป็นหยีเนี่ยอันนี้เราอย่างนี้เราจะวางขายอยู่ที่บิ๊กซีลาดดำดีแล้วก็บิ๊กซีรัชดาครับแล้วก็มีเดอะมอลล์ท่าพระสยามพารากอนขึ้นห้างหมดเลยค่ะแล้วสับปะรดที่เป็นหัวแบบว่าใส่อะไรนุ่มๆไว้นะคะเป็นโฟมนะคะนั้นเป็นผลสดสีเหลืองนั้นจะส่งแมคโครศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศส่วนเป็นสีเขียวจะส่งบิ๊กซีครับอันนี้เป็นสับปะรด BQL วงจรคุณภาพว้าวทั่วประเทศต้องใส่อะไรกันกระแทกเวลาขนส่งจะได้ไม่กระแทกผู้จัดการคะหมู่บ้านป่องกระทิงเนี่ยศักยภาพเขาจะเป็นธุรกิจชุมชนสร้างไทยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเราสนับสนุนเงินทุนธุรกิจชุมชนสร้างไทยไปแล้วนะคะ2ล้านบาททางกลุ่มเองก็จะนำไปสนับสนุนในการทำธุรกิจนะคะให้ขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอะค่ะให้มีรายได้เพิ่ม
ท่านผู้ช่วยครับถ้าเรายกระดับให้เป็นธุรกิจชุมชนสร้างไทยเนี่ยที่นี่เขาจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยว่า1สังคมสภาพของครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นลูกหลานเองที่เคยไม่มีงานในหมู่บ้านพอมีธุรกิจชุมชนเข้ามาโดยธกส.เข้ามาสนับสนุนเนี่ยลูกหลานจะเริ่มกลับเข้ามาบ้านครับเพราะนี่ที่นี่จะเป็นแหล่งที่สร้างงานให้กับเขาเขามีตลาดนำการผลิตครับวันนี้เขาผลิตแล้วเนี่ยเขารู้ว่าจะไปส่งที่ไหนชาวบ้านก็เลยเริ่มเข้ามาครับที่จะมาผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มแบบนี้ครับชุมชนก็จะสำเร็จไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสนับสนุนสินเชื่อตัวนี้ด้วยครับว่าเขาเป็นกลุ่มที่ปลูกก็เก่งผลิตก็เก่งแล้วยังแปรรูปเก่งอีกนะครับแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือธกส.เนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยยิ้มนะครับ